สยามคือนามของดินแดนที่อุดมสมบูรณ์อันเป็นแหล่งรวมแห่งสรรพชีวิตทั้งปวงแม้ต้นกำเนิดของชื่อนี้จะไม่แน่ชัดทุกสรรพสิ่งต่างรำลึกและรับรู้ในชื่อของดินแดนแห่งสยามจนกระทั่งเมื่อมีสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่ามนุษย์ได้ถือกำเนิดขึ้นความโกลาหลวุ่นวายจนกลายเป็นการทับทันสถาแผ่นดินโดยมีสามอาณาจักรใหญ่อันได้แก่ไสยวินนครศาสตรานครไพรพนานครด้วยอาคมอันแข็งกล้าศาสตราวุธอันทรงพลังอสูรรับใช้ผู้กระหายสงครามเมื่อไพรพนานครได้สถาปนามหากษัตริย์องค์ใหม่ด้วยความคิดที่อยากยุติสงครามจึงต้องทำให้ทั้งสามนครเป็นหนึ่งเดียวด้วยเหตุนี้จึงเกิดพิธีลึกลับบวงสรวงคืนชีพไปแทวอสูรแต่กลับเกิดความผิดพลาดจึงทำให้ไตรเทวอสูรสูญเสียการควบคุมทำให้เกิดความเสียหายจนเกือบล่มสลายทั้งสามนครสยามวอริเออร์มหาสงครามศักดิ์สิทธิ์พิชัยยุทธจอมราชันพรีเซนเตอร์บายเอ็มโมชันติดตามชมเร็วๆนี้